สวัสดีครับหัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินคุณกรพจน์อัศวินวิจิตรวันนี้ก็คงไปร่วมลงพื้นที่ที่สีลมด้วยใช่ไหมใช่ครับไปกับหัวหน้าพรรคใช่ครับนะฮะเห็นมีข่าวฮือฮามากนะความจริงก็ความจริงประกาศมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่วันนี้ลงพื้นที่ก็เป็นข่าวเป็นคราวว่าจะเว้นภาษีนะฮะภาษีเงินได้5ปีบุคคลที่ทำงานปีแรกครับ5ปีแรก5ปีแรกใช่ครับนะฮะเพราะว่านโยบายนี้เนี่ยทางพรรคได้ศึกษามาก่อนที่จะเริ่มเอามาเป็นนโยบายนะซึ่งคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญในการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องเห็นใจนะครับจบมาก็มีภาระหนี้เกี่ยวกับเรื่องการกู้หนี้ยืมสินกยศ.แล้วไหนจะต้องมีภาระครอบครัวที่จะต้องดูแลอีกหลายบ้านที่มาจากต่างจังหวัดจากชนบทเนี่ยยิ่งน่าเห็นใจเพราะยังต้องจบปุ๊บทุกคนก็หวังว่าเป็นอนาคตของครอบครัวต้องทำมาหาเลี้ยงชีพยังไม่ทันไรก็ต้องรัฐก็มาเก็บภาษีเขาแล้วใช่ไหมฮะแทนที่จะมีกระจิตกระจายทำสองจ็อบสามจ็อบหรือประกอบธุรกิจไรเล็กไรน้อยเงี้ยก็เลยไม่มีเลยเพราะต้องไปเสียภาษีนะครับทางเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าจะงดเว้นการเก็บภาษีในช่วง5ปีแรกครับเพื่อจะได้ให้เขาไปตั้งหลักแล้วก็สร้างองค์ประกอบปัจจัย4ให้ครบถ้วนนะครับซึ่งก็เป็นการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชีวิตบางคนพอฟังว่าคุณกรพจน์หรือว่าพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินจะยกเว้นภาษี5ปี บุคคลธรรมดา รายได้ของผมสรรพากรคงจะหายไปเยอะจริงๆเนี่ยนะถ้าดูตัวเลขถ้าเราควอนติฟายตัวเลขออกมาแล้วจะเห็นชัดนะครับว่าเด็กเกิดใหม่ในแต่ละปีจะมีประมาณ 300,000 กว่าคนประมาณ 0.5% ของจำนวนประชากรเราดังนั้นเด็กเกิดใหม่ที่เรียนบ้างจบบ้างไม่จบบ้างเข้าสู่ตลาดแรงงานจริงๆในแต่ละปีเนี่ยโดยประมาณเนี่ยสูงสุดเนี่ยไม่เกิน 300,000 คน 300,000 คนถ้าสมมุติเรามานั่งคำนวณโดยยอดเสียภาษีแค่ปีแรกเนี่ยต้องเสียในกรณีที่ต้องเสียไม่ได้เสียทุกคนบางคนรายได้ยังไม่ถึงเกณฑ์ซึ่งเยอะมากแต่ถ้าเราสมมติทั้งหมดต้องเสียเนี่ยคนละประมาณ 5,000 บาทต่อคนรายได้ที่รัฐจะสูญหายไปมันแค่พันกว่าล้านเท่านั้นไม่ได้เยอะเลยอันนี้คิดว่า 300,000 คนได้งานหมดเลยนะนี่คือ 100% ได้งานหมดแต่จริงๆมันไม่ถึงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้บางคนก็ไม่จบบ้างบางคนก็ยังไม่ได้งานบ้างอะไรบ้างซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเวลามาดูในภาพใหญ่เนี่ยบางคนก็คิดโอ้โหเป็นไปไม่ได้ยังไม่ทันคิดรายละเอียดต่อเลยก็หยุดคิดละแต่ทางพรรคเราลงในรายละเอียดแล้วคิดหมดทุกตัวเลขดังนั้นเราคิดว่าจากจำนวนเงินที่พันกว่าล้านเนี่ยแค่ให้เขามีกำลังจิตกำลังใจตั้งมั่นในชีวิตได้แล้วหาเงินรายได้สูงแล้วมาจับจ่ายใช้สอยเนี่ย 7% ที่เราเก็บแวตที่เขาเดินจับจ่ายใช้สอยซื้อของเนี่ยเผลอๆได้มากกว่าถ้าเขาใช้2เท่า3เท่าก็10กว่าเปอร์เซ็นต์แท็กแบ็คเกจของเด็กที่เพิ่งจบใหม่ได้ทำงานเนี่ยอาจจะแค่ 10% เท่านั้นในภาษีเราใช้2รอบ3รอบ 10-20% นะเผื่อว่าต่างกันคุ้มไปเยอะฮะท่านพันกว่าล้านเองฮะคุณพันกว่าล้านเองฮะเพราะเราดูจากอัตราการเกิดของเด็กแล้วกับการจบของเด็กครับประมาณนี้ฮะไม่พลาดหรอกครับไม่เยอะเลยนะครับไม่เยอะเลยครับถึงบอกว่าถ้าเราดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าต้องทำควรจะต้องให้โอกาสกับเด็กยิ่งเด็กรุ่นใหม่มีกำลังจิตกำลังใจแล้วกำลังมีความตั้งใจความมุ่งมั่นเนี่ยนะฮะแล้วได้รับการงดการเก็บภาษีเงินได้ช่วง5ปีแรกเป็นการกระตุ้นให้เขายิ่งต้องทำงานหาเลี้ยงชีพให้เขาตั้งหลักให้ได้มั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งจะได้ไม่เป็นภาระกับรัฐต่อไปในอนาคตด้วยครับหมายความว่าสมมติเด็กจบปี55ทำงานไปจนถึงปี60ไม่ต้องเสียภาษีถูกต้องครับแล้วจบปี55 56 57 58ก็ไม่ต้องเสียภาษีก็ขึ้น5ปีแรกพอมาขอหมายเลขทะเบียนเสียภาษีเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มนับ5ปีแรกนะมีรายได้มากน้อยแค่ไหนไม่สนใจก็ไม่ต้องเสียคุณจะทำการค้าคุณจะอะไรได้5ล้าน10ล้านก็ไม่ต้องเสียทั้งนั้นให้เขาตั้งหลักได้มีชีวิตที่มั่นคงมีบ้านมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วมีที่อยู่อาศัยที่มั่นใจได้ไม่ได้ขึ้นกับเงินเดือนที่เขาได้รับเลยไม่ได้ขึ้นเลยครับโอ้โหช่วงฟรีแวตดังนั้นก็ต้องส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กรุ่นใหม่ที่จบถ้านโยบายนี้เริ่มนำมาใช้ให้ทำงานเต็มที่เต็มสตรีมฟูลสปีดท่านคิดดูพลังขับเคลื่อนของเด็กรุ่นใหม่เยาวชนที่มีความเก่งความสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศจะขนาดไหนครับอันนี้ผลบังคับใช้สมมติพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเป็นรัฐบาลครับนะฮะตอนนี้จะเริ่มจากวันที่ออกกฎหมายหรือว่าบางคนอาจจะทำงานที่อสมทบางคนอาจจะทำงานมา2ปีแล้วครับจะได้ไม่ได้ไม่ได้เลยเราก็ต้องไปต้องปีที่1ต้องปีใหม่ต้องปีที่1ต้องใหม่คนที่ทำงานไป 2-3 ปีก็อาจจะไปอยู่ในช่วงปี3ปี4น้องก็ฝากมารู้สึกคุณกำพูยังหนุ่มอยู่นะครับทำงานมา2ปีโอกาสจะย้อนใช้ได้เหรอโอ้ต้องบัณฑิตจบใหม่ปีแรกเลยที่ก้าวเข้าสู่โลกอาชีพจริงๆครับตอนนี้และในช่วงที่พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเป็นรัฐบาลด้วยนะครับใช่ครับต้องให้เลือกเบอร์2ครับเลือกเบอร์2อันนี้เราเอานโยบายไปดำเนินการแน่นอนแน่นอนนี่สำคัญมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะขออนุญาตคุณกนกกับทุกท่านนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทางพรรคเราทำนโยบายต่างๆรวมถึงเรื่องค่าครองชีพ
ตอนที่ทำนโยบายก็ไม่ได้คิดว่าประชาชนจะเดือดร้อนขนาดเพราะเห็นรัฐบาลคุยว่าบริหารมาดีมากแต่พอลงพื้นที่หาเสียงโอ้โหคุณกนกตกใจครับเพราะประชาชนพ่อค้าแม่ขายบ่นกันทั้งนั้นเกือบทุกรายเรื่องค่าครองชีพกับเรื่องการค้าขายที่สะดุดแล้วค้าขายไม่ได้ราบรื่นแบบอดีตที่ผ่านมาคือสะดุดหมดขายก็ของก็ขายยากไหนจะขายของยากค่าครองชีพก็สูงขึ้นนะครับประชาชนที่ไปหาเสียงด้วยก็บ่นบอกค่าครองชีพสูงขึ้นมากท่านเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้ให้แน่นอนนะไม่งั้นจะไม่เลือกเลยจะทำอะไรเลือกจะเลือกเบอร์2ก็ต้องแก้นะเราก็รับปากว่าแก้แน่นอนถ้าเราเลือกเบอร์2เราก็ต้องเข้ามาดูทั้งระบบฮะว่าทำไมถึงค่าของชีพถึงสูงประเด็นที่1เราต้องพยายามไปดูเรื่องของต้นทุนภาคการผลิตทางเราก็มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการคุมเรื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสำคัญยาวเลยเรื่องนี้เรื่องราคาน้ำมันอย่างเบนซินไม่เกิน35ดีเซลไม่เกิน30อันที่2ก็ต้องไปดูประสิทธิภาพการผลิตของภาคการผลิตในโรงงานต่างๆว่าเครื่องจักรเก่ามั้ยทันสมัยมั้ยเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้ไหมเพิ่มยิวได้ไหมถ้าเพิ่มได้ก็ต้องให้อินเซนทีฟช่วยเขาให้ซอฟท์โลนเขาเพื่อไปปรับปรุงประสิทธิภาพนอกจากจะสำหรับภายในประเทศแล้วยังสามารถแข่งกับต่างประเทศได้อีกก็ต้องไปขึ้นทะเบียนแล้วไปดูกันหมดสำรวจดูให้หมดประเด็นที่3ก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะที่ข้าวแกงที่เขาบอกแพงมากขายข้าวแกงไข่ไก่ก็แพงข้าวก็แพงแล้วแพงเนี่ยรัฐจะมีทางช่วยลดต้นทุนเหล่านี้ได้ไหมต้นทุนในภาคของการหุงต้มทั้งราคาน้ำมันเพิ่มราคาข้าวสารข้าวสารของรัฐบาลไทยมีเป็นล้านล้านตันแต่เวลาขายออกให้กับพ่อค้าส่งออกเพื่อไปให้ขายต่างประเทศต่อขายราคาถูกได้เพราะแทงเป็นข้าวที่ไม่คุณภาพเสื่อมแต่เวลาขายให้กับพ่อค้าแม่ขายเพื่อเอาไปขายกับประชาชนผู้บริโภคในราคาถูกลงนี่ทำไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราก็ต้องเข้าไปดูถ้าสมมติเราสามารถจัดสรรขึ้นทะเบียนพ่อค้าขายข้าวแกงทั้งหมดทั่วประเทศเสร็จแล้วมารับข้าวสารราคาถูกกว่าต้นทุนตลาด 50% อันนี้ก็จะเป็นการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนชาวบ้านได้ทั้งหมดก็เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจหรือนอกจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยชาวบ้านทั่วไปเลยครัวเรือนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะซื้อข้าวสารราคาถูกไหมล่ะฮะเอาซื้อได้อยู่แล้วครับเพราะว่าทางเราเนี่ยผมเคยอยู่กระทรวงพาณิชย์ผมเคยดูเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมราคาสินค้าพวกนี้ทำได้แม้คณิสเซิลสมัยผมอยู่ธนาคารออมสินผมก็บริหารเกี่ยวกับเรื่องพ่อค้าหับเร่แผงลอยพ่อค้าแม่ขายปล่อยเงินกู้ธนาคารประชาชนพวกนี้ก็เอามาช่วยลดต้นทุนได้ลดต้นทุนเลยฮะคือทำให้พ่อค้าแม่ขายนี่ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบคุณกนกคุณธีระก็ทราบกู้เงินนอกระบบเดี๋ยวนี้เนี่ยสูงมาก 2-3% 4% ต่อเดือนไหนจะกู้เงินนอกระบบเพราะกู้เงินในระบบไม่ได้ไหนจะต้นทุนราคาสินค้าสูงขึ้นแล้วจะไปค้าขายได้อย่างไรลำบากมากฮะคือพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้ไม่เคยรู้สึกแต่ลงไปพื้นที่ลงไปสัมผัสผมไปสัมผัสมากับมือเองเราก็รับเอาความปัญหาต่างๆมาแล้วก็มาคิดว่าจะทำยังไงที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนยิ่งถ้าเขามาเลือกเราแล้วเราเข้าไปแล้วเนี่ยไม่ช่วยแก้ให้เขาแล้วจะไปช่วยแก้ให้ใครถ้าคุณกรพจน์ได้เข้าไปวันนี้เลยเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจคืออะไรฮะปัญหาเรื่องปากท้องนี่ต้องทำก่อนเลยครับปัญหานี่สำคัญมากต้องทำไงที่จะลดค่าของชีพให้เร็วที่สุดแล้วช่วยให้เศรษฐกิจสะพัดให้มีคนมาจับจ่ายใช้สอยเยอะเพราะเดี๋ยวนี้ผมจะเรียนท่านผมไปบางพื้นที่สมัยก่อนบางคนเคยเข็นของออกมาขายตอน 3:00 น 4:00 นเดี๋ยวนี้มาตอน 20:00 นคนที่เคยมา 20:00 นมาตอน 4-5 โมงเย็นเขาบอกอะไรเพราะขายไม่ออกเพราะเดี๋ยวนี้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยลดลงไปเยอะต้องเพิ่มเวลาผมตกใจเลยต้องเพิ่มเวลาให้กับตัวเองนี่ผมเห็นแล้วผมน่าเป็นห่วงผมไม่นึกนะครับว่าจะขนาดนี้นึกว่าเห็นรัฐบาลก็บอกว่าบริหารออกมาดีอะไรดีทุกอย่างเราก็เลยตกใจถ้าไม่ไปสัมผัสก็ไม่รู้แล้วถ้าไม่ไปฟังมาเองก็ไม่รู้พรรคของท่านก็ร่วมรัฐบาลมาด้วยนะฮะพรรคก็ร่วมด้วยแต่ว่าเราก็ไม่ได้นึกว่าจะขนาดนี้แต่เราไม่ได้ไปดูทางด้านนี้ไงถ้าเราดูด้านนี้ปัญหาเหล่านี้คงได้รับถ้าเลือกพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินเนี่ยต้องขอให้พรรคเนี่ยคุมกระทรวงพาณิชย์ด้วยไหมฮะคือจะคุมกระทรวงอะไรก็ได้แต่เราจะต้องผลักดันนโยบายที่เป็นปัญหาหลักของประชาชนกับผู้บริโภคเข้าไปดูแลทันทีปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ต้องดูแลทุกส่วนตั้งแต่เรื่องการปล่อยสินเชื่อในระบบให้กับพ่อค้าแม่ขายก็มีต้นทุนที่ถูกลงจัดสรรปันส่วนเกี่ยวกับต้นทุนภาคการผลิตในเรื่องของราคาน้ำมันเพิ่มในเรื่องของราคาข้าวสารที่เป็นปัจจัยการบริโภคที่สำคัญของผู้บริโภคช่วยพ่อค้าแม่ขายก็ช่วยลดราคาก็เท่ากับช่วยลดต้นทุนผู้บริโภคช่วยลดต้นทุนผู้บริโภคก็เท่ากับเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับผู้บริโภคเพิ่มเงินในกระเป๋าผู้บริโภคผู้บริโภคมีเงินมากขึ้นไปจับจ่ายใช้สอยรัฐบาลก็ได้ 7% อยู่แล้วดังนั้นต้องทำยังไงทั้งระบบเนี่ยจะต้องเข้าไปดูครับวิธีการที่ท่านว่าเนี่ยภายใน3เดือนเห็นผลไหมฮะ3เดือน6เดือนก็เห็นครับเห็นครับแน่นอนคือค่าครองชีพลดลงแล้วแก้อย่างถูกจุดอย่างที่ผมบอกต้องไปดูภาคการผลิตไปขึ้นทะเบียนโรงงานการผลิตที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคว่ามีโรงงานอะไรที่ประสิทธิภาพหย่อนยานหรือมีเครื่องจักรเก่าที่ไม่ทันสมัยสามารถเพิ่มป
ประสิทธิภาพการผลิตได้ไหมเปลี่ยนเครื่องจักรได้ไหมเราเข้าไปช่วยได้ไหมคือเข้าไปดูทั้งระบบเอาข้าวแกงหนึ่งจานมาแล้วแยกเลยแยกออกมาเลยเป็นชิ้นเป็นส่วนแยกออกเป็นบิทแอนด์พิซเซสภาษาอังกฤษเขาเรียกแยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนอย่างเงี้ยฮะแล้วต้องมาดูใช่ไหมอันนี้ทำได้หมดแล้วครับเดี๋ยวมาคุยต่อครับผมคุณก่อนพูดนะตอนนี้เราพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ